พี่เต๋ามาก่อนพี่เต๋าบอก
พี่เต๋ามาก่อนนานมากเลยอ่ะมาก่อนหลายพศงั้นแฟนแกจะเข้านะอะไรนะแฟนแกจะเข้านะอืมเขาเพิ่งสึกแต่พี่หมดเขาโอเคแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานนะคุณนี่คุณพูดเรื่องไมล์เมมโมรี่ป่ะเนี่ยไม่ได้ถามคุณไปก่อนให้มาสนุกสนุกเฉยแต่งงานใช่ไหมรอพ่อรู้ก่อนได้มั้ยได้แล้วกับคุณจองต่ออ้าวคุณจองยูเทิร์นเชิญเชิญว่าไม่ชงมาตอนได้ร่วมงานกับเพื่อนเพื่อนคนไทยมีเรารู้สึกว่าคนไหนที่ทำงานด้วยแล้วแบบประทับใจมากในวันนี้제가외국에서촬영하는거자체가처음인데너무다편안하게대해주셔서마음놓고연기를할수있었던것같아요언어가다르고문화가다른데도우리열린마음으로저를다감싸놔주셔서감사합니다그래서그건ได้ครับก็ที่จริงคือการทำงานกับคุณจองเป็นอะไรที่ง่ายมากครับเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งใจครับไม่ว่าภาษาเป็นภาษาไทยเขาพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษเขาพยายามเรียนรู้คือมันทำให้การทำงานสนุกแล้วก็เราเห็นแล้วคือเรารู้สึกประทับใจว่าเราเห็นการตัวอย่างที่ดีในการทำงานมากๆครับจริงๆเขาเองก็สอนผมได้หลายอย่างครับไม่ได้สอนเต้นนะครับสอนในการทำงานว่าเป็นเรื่องอะไรที่จริงมากไม่ได้สอนครับไม่ได้สอนครับนึกว่าตอนนี้โชว์สเต็ปได้แล้วไม่ได้สอนนะเขาสอนแค่นี้ครับนี่มีนี้หัวใจมีนี้ฮาร์ดเราเพิ่งได้มาครับแต่นอกจากนั้นคือเราได้เห็นว่าการทำงานของศิลปินที่อยู่ต่างประเทศเป็นยังไงครับแล้วเขาก็เขาตั้งใจทำงานแล้วก็คือเขาเป็นคนที่บทของเขาครับเขียนทุกอย่างเลยเขียนเลยว่าอยากทำอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้คือเลยเป็นคนที่ละเอียดเยอะมากๆครับตัดมาบทของผมบทของเติร์นเนี่ยครับมีบทหรือเปล่าเราอะอะไรนะมีบทหรือเปล่าบทพี่ก็เขียนเต็มเหมือนกันเจมไม่เคยมาอ่านจริงเหรออยากได้เจมเป็นผัวมันเป็นกำลังใจของพี่โอ้คุณเล่นนะคุณเล่นระบายอารมณ์ความในใจลงในบทเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแต่ตอนนี้ที่เราแน่คุยอยู่ข้างหลังน้องจอยเนี่ยน้องจอยเป็นน้องใหม่เลยโหสวัสดีค่ะน้องจอยดูเหมือนคนเกาหลีนะพูดเกาหลีได้ด้วยเหรอค่ะพูดเกาหลีได้แล้วช่วยแปลอะไรอย่างนี้ในกองได้ไหมคะก็มีบ้างค่ะถ้าสมมติว่าคนที่ดีด้วยและตอนนี้น้องจอยมาเล่นในบทอะไรนะคะในเรื่องนี้เรื่องนี้เล่นเจนจีน่าค่ะเป็นเพื่อนของลินจีเป็นเพื่อนสนิทของลินจีเราก็เรารู้สึกว่ามันยากไหมนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นภาพยนตร์เป็นปะเป็นครั้งที่สามอ๋อเป็นวันที่3แล้วโอ้งั้นสบายแล้วเนาะมาถึงไปเบอร์ต่ออีกรอบนี่ไงคุณไม่ได้ถามฉันจะเล่นเป็นอะไรเล่นกับใครเล่นกับใครเล่นกับเจมากับแม็กซ์เดอะวอยซ์เราคือน้องแม็กซ์คู่กับแม็กซ์ว่าน้องแม็กซ์ไปไหนก็เนี่ยอับอายว่าจะคู่กับหนูก็เลยไม่มางานเลยเนี่ยเมื่อไรที่จะคู่หนูแม็กซ์อะไรนะคะมันจะดีนะในเรื่องที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวที่พูดเนี่ยในเรื่องเป็นอะไรในเรื่องตรงนี้คุณถามเขาถามเรื่องอะไรอะอ๋อในเรื่องของเล่นเป็นตัวอะไรเล่นเป็นคนอะไร My Memory 1.44 พื้นที่รักเนี่ยเล่นในเรื่องรับบทชื่อแพรวอุ๊ยคุ้นจังเลยแพรวเป็นคณิกุลซึ่งเป็นเพื่อนรักกับเจมส์แล้วก็แม็กมาตั้งแต่โทษนะคะตั้งแต่เด็กๆเอาไปโทษไหมคะอ๋อคืนแล้วค่ะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็โตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนโตอย่างเจมส์เนี่ยพักเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีสังคมไม่ค่อยคือเขาก็จะอยู่แต่กับเราอะแล้วเราก็หมายถึงว่าก็เป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนซีกันก็จะเข้าใจเขาว่าเขาคิดยังไงเขาเป็นคนยังไงแล้วต้องพยายามที่จะแบบพาเขามาเผชิญกับโลกที่เป็นสังคมบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเรื่องนี้มีคู่กับเขาไหมคะก็คุณแม็กเดอะวอยซ์คุณติดฉันไหมแต่ถามว่ามันได้มันก็สามคนก็วนๆกันอยู่เนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเป็นอะไรที่น่าจะฟินนะโอ้ยดิฉันเปรมปรีข้าตัวไม่เอาเพื่อนร่วมงานทั้งสองคนไ
ไปนะอาร์ตรู้สึกยังไงทำงานกับคนไทยในในบทเขาต้องเล่นเป็นคนไทยเปิร์ขนาดนี้ป่ะคะไม่ครับคือในบทเขาต้องเป็นต่างข้ามกับสิ่งที่เขาเป็นทุกวันนี้ครับดูเมื่อกี้ดูน่ารักเนาะดูเป็นคนแบบน่าครบอ่ะคือต้องเป็นคนที่แบบเป็นพี่ใหญ่ดูแลทุกคนดูแลเพื่อนสองคนได้แล้วต้องคอยเหมือนแบบเป็นที่พึ่งแล้วก็คอยเหมือนเป็นแม่ครับผมเออซึ่งมันก็น่ารักดีครับพอคัดเขาก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอแอคชั่นเขาก็เป็นแอคชั่นพัดอะไรนะเฮ้ยเจมพร้อมแอคชั่นพัดครับเฮ้ยเจมแอคชั่นเจมเอาพี่ไปเล่นบ้านไหมนิดหน่อยเท่าที่คุยเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าในกองจะเป็นยังไงต้องดูมากสนุกมากก็ต้องมีความสุขในการทำงานกันมากแน่ๆเลยตอนนี้เราก็ถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ภาพยนตร์ของเรากำลังจะได้ได้ฉายเนาะ23 กุมภาพันธ์นี้ฝากนิดนึงดีกว่าให้ทุกคนให้เป็นจองได้ก่อนดีกว่าค่ะให้เขาจัดการมีจังหวะค่ะนี่เป็นแนว태국에 계신 팬 여러분들이 많이 기다리셨던 작품이어서 아마 개봉되면 많은 분들이 봐주실 것 같고 보시면 아마 후회하지 않으실 것 같아요. 더 재밌어 하실 것 같고 그리고 한국이랑 태국이 안고 오가면서 아름다운 장면들을 담았기 때문에 보시면 재미가 아마 쏠쏠할 겁니다. 눈물은어떻게생각해요저희가어떻게하면되는지아제스크린카ก็คือจริงๆอย่างที่ผมบอกครับว่าหนังเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนเราสองคนที่ต่างคนก็ต่างมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วก็ได้มาเจอกันครับเป็นเรื่องการเริ่มต้นของความรักที่ดีเป็นการเริ่มต้นของสิ่งดีๆซึ่งกันและกันครับแล้วก็อยากจะถามเลยครับว่าความสนใจของคุณเป็นยังไงครับฝากไว้กับแฟนเมมโมรี่มาก็สำหรับโอเฟอร์นะคะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เอาเป็นว่าคุณน่าจะไม่ผิดหวังละกันสำหรับช่วงวาเลนไทน์นี้ที่เป็นภาพยนตร์รักอีกเรื่องนึงที่เป็นตัวเลือกแล้วก็เข้าไปก็จะได้เห็นความน่ารักของเจมส์ซึ่งเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็คุณจองก็เป็นคนที่น่ารักมากสวยด้วยแล้วเฟิร์นก็สวยจอยก็โอเคในระดับนึงถ้าเทียบกับพี่นี่ก็สวยกว่านิดนึงจบแล้วใช่ไหมคะก็ส่งไปต่ออ๋ออ๋ออะไรวะเดี๋ยวจะไปไกลค่ะไปบ้านเลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ตัวนี้นะคะสำหรับตัวจอยแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับพี่เก่งสวยด้วยนะคะหล่อด้วยนะคะทุกคนค่ะก็ฝากด้วยค่ะทีนี้อีกแล้วจบเพราะวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ได้ดูกันแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนวันนี้นะคะ